นี่ค่ะพี่ต้องรบกวนน้องอีกแล้วนะจริงด้วยแม่เล่าให้พี่ฟังด้วยว่าแข่งทั่วประเทศคราวนี้ก็ลงกับเขาด้วยนี่กี่ปีแล้วนะที่โทโกฮาไม่ได้ลงแข่งแวนการ์ดเลยอ่ะพยายามเข้านะข้อมูลนั้นยังไม่ได้อัปเดตนะคะฮะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าทีมหนูจะลงทะเบียนแข่งได้ไหมเพราะชินโดดันโดนตัดแต้มจนเกลี้ยงโดนตัดแต้มเหรอค่ะเพราะดันไปป่วนมินิทัวร์นาเมนต์ที่อยู่ในเด็ดแซงทูรี่นะแซงทูรี่เพราะงั้นตอนนี้ก็เลยวิ่งวุ่นเก็บพอยต์เพื่อขึ้นเกรด3ให้ทันอย่างวันนี้ก็นั่นไงข้อดีของแวนการ์ดเทสก็คือถ้าตั้งใจอ่านมาให้ดีๆก็ทำคะแนนดีๆได้ไม่ยากไม่รู้เรื่องเลยไฟดีละสมองของฉันรีลิสจงปรากฏขึ้นณบัดนี้คำตอบที่ฉันปรารถนาอย่างแท้จริงสามตอบสามสินะไม่รู้จะเอาพอยต์กลับไปได้ไหมเล่นเอาปวดหัวตุ๊บเลยล่ะค่ะเทิร์นที่24อิโบกิปะทะมาโมรุแปดสิบคะแนนเหรอผ่านฉิวเฉียดเลยนะถึงจะฉิวเฉียดแต่ผ่านก็คือผ่านพอยก็ได้มาแล้วอย่าบ่นนักเลยนะคนที่กลิ้งดินสอเพื่อเดาข้อถูกนะไม่ต้องมาทำเป็นพูดดีหน่อยเลยก็แค่ไปขี่ข้อเองอะนั่นนี่เธอรู้ได้ไงเนี่ยให้มาดีๆหน่อยสินี่นายน่ะรู้หรือเปล่าว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ไหนน่ะฮะก็ต้องรู้อยู่แล้วจะทวนกำหนดการวันนี้แล้วนะอย่างแรกไปแต่งทิชชู่ที่หน้าสถานีเพื่อโปรโมทกิจกรรมของสมาคมและจากนั้นก็ไปสู้กับคุณตาที่อยู่บ้านคนเดียวสแตนด์อัพแวนการ์ดพอสู้เสร็จก็ขึ้นรถไฟที่นากาวะเข้าร่วมมินิทัวร์นาเมนต์ซึ่งจะต้องชนะเลิศเท่านั้นพอถึงจะพอหลังจากนั้นนายก็ต้องเข้าร่วมอีเวนต์เก็บขยะและหลังจากนั้นก็นั่งรถกลับมาที่นี่และแจกทิชชู่ต่อช่วงที่ว่างก็ต้องอ่านเตรียมแวนการ์ดเทสด้วยกดดันมากไปหน่อยไหมครับเนี่ยนั่นนะสิครับแต่ว่าเขาขึ้นมาเกรด2ได้ภายในวันเดียวเลยนะครับแบบนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นอยู่อ่ะยังมีเวลาอีกตั้ง2อาทิตย์ก่อนจะถึงงานแข่งใหญ่ไม่ครับอีกแค่อาทิตย์เดียวฮะอย่าลืมเรื่องลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยสิอ๋อเหรอครับเข้าใจนะตอนนี้นายจะต้องทำทุกเควสให้สำเร็จโดยห้ามพลาดเลยไปเอาแต้มกลับมาซะอ่ะงั้นฉันไปแล้วนะนี่เป็นผลดำเนินการของโปรแกรมพัฒนาฝีมือไฟเตอร์ที่คุณอิบุกิคิดขึ้นนะครับก็อย่างที่เห็นผลลัพธ์ออกมายอดเยี่ยมคนละเรื่องกับคนที่สาขาหลักส่งมาเลยนะครับสุดยอดจริงๆ ให้โครโนเจ็ตดราก้อนโจมตีใส่แวนการ์ดคุณตาครับคือว่าอย่าคิดนานจะได้ไหมครับคือผมมีธุระต่ออีกอ่ะพ่อหนุ่มรับขนมจีบสลับเปล่าเพิ่มไหมแปลดันใช้เวลาเยอะกว่าที่คาดเหนื่อยจินโนะมาทำอะไรที่นี่อ่ะนายนั่งรถของฉันไปชินากาวะก็ได้นะแบบนั้นเร็วกว่านะวากุระรบกวนหน่อยนะให้ผมจัดการเองครับรับรองไม่เสียชื่อหมาป่าแห่งทางด่วนชูโตแน่นอนขับแบบปลอดภัยไว้ก่อนก็แล้วกันแล้วนายจะไปด้วยหรือเปล่าโทษทีนะพอดีฉันมีธุระอื่นนะเพราะงั้นแล้วฉันจะใช้บัตรนี่ลองนั่งรถไฟกลับแม้ก็เพิ่งจะเคยใช้นี่แหละตื่นเต้นจังเลยอารมณ์ดีจังนะนายนายน้อยครับยังไงก็ระวังตัวด้วยนะครับอ
สวัสดีครับเชิญเลยครับแขกของคุณมารออยู่แล้วเชิญห้องด้านหลังเหมือนทุกทีนะครับขอบคุณมากเลยนะครับโทษทีนะที่ชวนมาแบบกระทันหันน่ะช่างเถอะมาดื่มกันหน่อยกลมกล่อมดีจริงๆนะอิบุกิคุงอายุเท่าไหร่นะปีนี้20เอ๊ะงั้นเหรอเนี่ยเด็กกว่าฉัน4ปีเลยเหรอเห็นมานิ่งๆเลยนึกว่าอายุเท่ากันซะอีกนะเนี่ยแถมในที่ประชุมก็ตอบคำถามได้ฉาดฉานมากด้วยอร่อยดีนะเชฟใหญ่เขารับปลามาโดยตรงจากเพื่อนที่เป็นชาวประมงในโอมะน่ะเย้ส่วนโชยุสำหรับจิ้มก็เป็นสูตรพิเศษของเชฟใหญ่ที่ผสมสาเกกับซุปปลาลงไปด้วยแล้วก็มีอีกเรื่องไหนๆพวกเราก็มาเจอกันทั้งทีแล้วมาสนุกกันหน่อยดีไหมนั่นสินะไฮเวอร์กล้าบูสต์แล้วโดฮาที่พลังโจมตี 15,000 โจมตีใส่บรรยากาศไม่ป้องกันไรเช็ครอทิกเกอร์พลังของอิมาร์ตเพิ่มขึ้น 5,000 จากนั้นดรอได้ไม่เช็คลาวาโฟร์บูสต์ให้อิมาร์ตโจมตีใส่แวนการ์ด 21,000 เหรอขออนุญาตนะครับซาชิมิปลาปากกระเป๋าโอ้เล่นกันอยู่เหรอครับเชฟครับผมขอแบบนี้อีกแก้วอิบุกิคุงล่ะเหมือนกันนั่นแหละไม่ป้องกันได้ไม่เช็คจบเธอแล้วเฮียโครนิเคิลยังจำได้หรือเปล่าเด็กของเด็กคนที่สู้กับไฮเมอัลคาราสอิบุกิคุงวันนั้นก็ไปดูนี่นาเรื่องก็คือเด็กคนนั้นเขาไปก่อเรื่องในมินิทัวร์นาเมนต์ของแซงทูรี่แล้วก็โดนลงโทษด้วยการตัดพอยต์น่ะดังนั้นฉันรู้ร้ายเป็นอโลซาวเมสยาจากนั้นคอร์ดัสเบลดแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนี่นะโจมตีใส่เรืออากาศป้องกันแล้วน่าสนใจหรือไงจริงๆแล้วหมอนั่นเป็นเพื่อนร่วมทีมของน้องสาวฉันน่ะเรื่องนั้นเองสินะไฮนีออนเมสยาบูสต์อาโลซาวโจมตีแวนการ์ดอยากฉันเปลี่ยนบทลงโทษของเขาหรือไงเปล่าเลยฉันอ่านผลการประชุมแล้วละและคิดว่าเป็นบทลงโทษที่เหมาะสมมันแค่เป็นเรื่องของจังหวะนะเอาจริงๆก็คือรู้สึกสงสารอยู่เหมือนกันยิ่งพอเห็นน้องสาวที่กำลังช่วยเข็นเพื่อนให้ขึ้นเกรด3ทันงานแข่งถึงจะต้องตกต่ำแค่ไหนก็น่าจะปีนขึ้นมาเองได้ถ้าเป็นไฟเตอร์ที่เก่งจริงก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกคำถามพาวเวอร์กับชิลของผู้วิเศษแห่งหายนะอสติก้าคือเท่าไหร่พาวเวอร์ 10,000 ชิล 5,000 ถูกต้องข้อต่อไปจงบอกสกิลของดราโกนิกโอเวอร์ลอร์ดดีเอ็นถ้าแวนการ์ดของอีกฝ่ายเป็นเกรด3ขึ้นไปสามารถเอาการ์ด4ใบจากดอบโซนกลับเข้ากองจากนั้นทำการลีเจียนกับการ์ดที่กำหนดผิดย่ะนั่นมันของเดอะครอสผิดไหมเหรอก็โอเวอร์ลอร์ดมันมีหลายใบนี่นาผมต้องท่องให้ขึ้นใจสินะปกติพอสู้ๆไปมันก็จะจำได้เองแหละแต่ชินโดเพิ่งเล่นแวนการ์ดได้ไม่นานนี่นาแถมเวลาก็น้อยลงทุกทีฉันถนัดการจำด้วยร่างกายมากกว่านะอยากสู้ชะมัดไวหรือเปล่าจู่ๆมาถามอะไรเนี่ยก็ช่วงนี้เนี่ยเอาแต่ทำเควสตลอดเลยวันนี้ก็แทบไม่ได้พักเลยฮะมันต้องเป็นห่วงหรอกพวกเธอสาช่วยฉันถึงขนาดนี้
ฉันจะตอบแทนด้วยการขึ้นเกรด3ให้ดูเองงั้นข้อต่อไปนะจัดมาจบเธอแล้ว Stand and draw พักนี้ที่ Sanctuary เป็นยังไงบ้างล่ะหมายถึงอะไรอ่ะช่วงนี้ได้ยินแต่ข่าวลือไม่ค่อยดีนะนะข่าวแบบไหน Right Generation Zone Release Strike Generation มังกรปฐมกาล Amnesty Messiah บอกมาตรงๆเลยดีกว่าไอแนวคิดที่ว่าต้องชนะสถานเดียวนั่นตอนนี้มันกำลังสร้างปัญหาเด็กที่โกงในมินิทัวร์นาเมนต์ก็น่าจะเป็นผลพวงจากแนวคิดชัยชนะคือทุกอย่างของนายไตรสกิลล็อกแอมเนสตี้ได้พลังเพิ่มขึ้น 5,000 คอเลดี้แบทเทอร์แห่งดาวแคระขาวให้เลดี้แบทเทอร์บูสต์และดัสเบลดโจมตีสกิลทำงานร้อยอิมาร์ตป้องกันแต่ละสาขาก็มีแนวคิดที่ต่างกันออกไปอยู่แล้วสำหรับเรื่องนั้นฉันก็รับรู้อยู่ตลอดไม่ต้องเป็นห่วงโจมตีดราโกนิกเบลดมาสเตอร์สกิลของแอมเนสตี้เมสซิยาปลดล็อกยูนิต3ใบพลังของ Amnesty เพิ่มขึ้น 9,000 จากนั้น Critical เพิ่มขึ้น1ไม่ป้องกัน Triple Right Critical Trigger ให้ผลทั้งหมดตกกับ Amnestyพลัง 45,000 กับ3 critical เกือบไปแล้วเฉียวนึกว่าจะปิดเกมได้แล้วนะนี่จบเทิร์น Stand and draw ฉันว่าฝ่ายที่มีปัญหาน่ะมันเป็นดราก้อนเอ็มพายมากกว่ามั้งจัดงานเรียกคนมันก็ดีแต่นานๆเข้ามันก็จะกลายเป็นแหล่งรวมคนบ้าก็แนวคิดพื้นฐานของทางฉันมันคือสนุกเข้าว่านี่นะGeneration Zone Release Strike Generation อัศวินมังกรเทวะมุสตาฟาทองเกียวคู่ริวสกิลของมุสตาฟาทำงานริทายดัสเบรดสำหรับฉันน่ะคิดว่าไฟเตอร์จะก้าวไปสู่จุดสูงสุดได้ก็ด้วยความสนุกอนาคตของแวนการ์ดก็เหมือนกันฮีโรอีกซาก้าโจมตีแล้วการช่วยเหลือพวกเขาก็คือหน้าที่ของฉันเพอร์เฟคการ์ดทริปเปิลไดฟ์ดับเบิลคริติคอลทริกเกอร์ให้ผลทั้งหมดตกกับอิมาร์ตป้องกันจบเทิร์นแล้วถึงเทิร์นฉันแล้ว Stand and drawไอ้สนุกเป็นบ้าเลยไปมาสู้กันใหม่นะอย่าลืมทัวร์แล้วกันไปละอันโจมมามรุนับว่าเป็นคนที่ไว้ใจได้แต่ตอนนี้นี่ฉันได้ยินมาละว่านายดั้งรถของคิบะไปทำเควสสินะไฮโซเชียลก็แค่วันนี้ละทุกนี้ก็นั่งรถไฟแล้วทำไมล่ะคิบะเขาบอกว่าใช้บริการได้เต็มที่จนกว่าจะขึ้นเกรด3เลยนะ
มันเกร็งนะสินั่งรถไฟน่ะสบายกว่าเยอะก็จริงของนายนะแต่ถ้าสบายไปเดี๋ยวก็หลับหรอกถ้านายพลาดทำเควสเพราะว่าหลับเลยไปนะมันไม่ขำหรอกนะฉันไม่เออขนาดนั้นหรอกนะคิจิโจจิคิจิโจจิเฮ้ยเกือบไปแล้วเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ถ้าเคลียร์เควสวันนี้ได้หมดเกรด3ก็อยู่แค่เอื้อมแล้วต้องลุยให้เต็มที่อ๋อแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าหายไปไหนอ่ะแม่จ๋าเชิญครับไงโครโน่ซินเดอร์เกิดอะไรขึ้นน่ะถ้าตามตารางนายต้องกำลังทำเควสอยู่นี่เดี๋ยวสินี่มันยังไงเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอถ้าไม่บอกพวกเราจะไปรู้ได้ไงในฐานะเพื่อนร่วมทีมพวกเรามีสิทธิ์ที่จะรู้นะซินเดอร์จริงๆแล้วเอ๊ะไม่จริงใช่ไหมนายไปช่วยเด็กหลงก็เลยยอมทิ้งเควสทั้งหมดเนี่ยนะขอโทษทีแล้วทำไมไม่พาน้องเขาไปหาตำรวจเล่าฉันพาไปแล้วนะแต่ว่าหมอนั่นตอนอยู่สอนอเขาแต่จับมือฉันนั่นแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยฉันเลยต้องอยู่จนแม่เขามารับแม่ครับโอ้เอ้ยเพราะนิสัยรักเด็กของนายนั่นแหละก็ช่วยไม่ได้นะเรื่องแบบนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยนี่มาจัดตารางกันใหม่เถอะนะไปช่วยกันดูว่าตอนนี้มีเควสไหนที่ยังพอรับเพิ่มได้บ้างเรื่องเนื้อหาของอีเวนต์ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าก็ทันหันอย่างเลยนะแบบนี้จะเตรียมทันเหรอเอาไว้จัดเป็นงานคนเดือนหน้าไม่ดีกว่าเหรอถ้าแบบนั้นก็ไม่มีความหมายครับก็เข้าใจที่อยากจะบอกอยู่หรอกแต่ไหวแน่นะไหวแน่ครับเทศกาลเริ่มขึ้นแล้วนี่รายงานถนัดของสาขาดราก้อนเอ็มพายครับทุกคนรีบไปเตรียมงานเดี๋ยวนี้เลยครับไม่ไหวฮะได้ลองเช็คเควสทั้งหมดตั้งแต่ฮอกไกโดยันโอกินาวาแล้วแต่ไม่มีเควสไหนที่ทำแล้วขึ้นเกรด3ได้ทันงานแข่งใหญ่เลยนะช่วยอะไรไม่ได้เลยเหรอครับนี่อุตส่าห์พยายามมาขนาดนี้อ๋อเควสด่วนเหรอซูเปอร์โอเรียนเทียริงเซอร์ไบเวอร์แวนการ์ดเควสจากสาขาดราก้อนเอ็มพายสินะสถานที่คือภูเขาซาโตยามะไม่เคยมีมาก่อนหนึ่งเดียวในโลกการต่อสู้ที่จะเป็นตำนานผู้ที่จะเหลือรอดจะเป็นใครอะไรล่ะเนี่ยวันที่จัดงานกับพอยไงเล่านี่ไงอะนี่ไงล่ะถ้าชนะเลิศในอีเวนต์นี้จะขึ้นเกรด3ได้พอดีแถมยังทันวันลงทะเบียนแข่งด้วยเยี่ยมเลยเห็นความหวังแล้วต่อไปสวยแน่เป็นเควสด่วนสำหรับไฟเตอร์ที่อยากจะเกรดอัพก่อนลงแข่งใหญ่สินะแถมยังเป็นเควสที่คิดมาแบบลวกๆด้วยสิสมเป็นหัวหน้าสาขาจริงๆโอ้พี่คะรู้นะว่าฝีมือพี่หนูจะเอาพอยต์มาแล้วลงแข่งทั่วประเทศให้ดูเองดีละรีบลงทะเบียนเลยส่วนชื่อทีมก็เดิมพันหมดหน้าตักเดี๋ยวสิใครให้นายตัดสินใจไม่ทราบชื่อทีม Fighting Flowers เฮ้ยชื่ออะไรละเนี่ยเฮ้ยสุดยอดไม่เปลี่ยนเลยของนายสิเฮ้ยกว่า10เท่าหรือยังลาฮัววาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมนายถึงมาชุบมือเปิดแบบนี้เนี่ยก็ฉันไม่ชอบชื่อที่พวกนายคิดนี่ไอ้ชื่อฉันน่ะเจ๋งชื่อทีมยังไม่ได้คิดชื่อเลยโอ้ของนายไม่ได้เรื่องอ่ะชื่อนี้เนี่ยนะคุณอันโจกระแสตอบรับดีมากเลยค่ะจำนวนผู้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นไม่หยุดเลยแล้วค่ะ
เยี่ยมกิ้วกิ้วกิ้วคนลงแข่งเยอะกว่าที่คิดอีกนั่นเนี่ยแต่วันนี้พวกเรามาแบบท็อปฟอร์มนะจะซัดพวกนั้นให้ราบแล้วขึ้นไปเกรด3ให้ดูเองเอวันนี้ก็นับว่าเป็นวันดีเมฆน้อยลมสงบช่างเหมาะกับซุปเปอร์โอเรเทลลิ่งเซอร์ไวเวอร์แวนการ์ดสนิทกับไรขอให้ทุกคนมาสนุกกับแวนการ์ดภายใต้แสงอาทิตย์ไปด้วยกันนะเอาละทุกคนมาพูดพร้อมกัน Stand up Wake up